งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศไทยนะคะปตท.จึงเริ่มภารกิจแล้วค่ะด้วยการเดินหน้าโครงการ CCS เพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สนับสนุนเป้าหมายของประเทศในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาก CCS ที่หวังจะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆและประเทศไทยค่ะวายว้าวปัจจุบันนะคะกลุ่มปตท.ค่ะให้ความสำคัญอย่างมากกับการกำหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์กรในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เพื่อร่วมบรรเทาวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะสังเกตได้จากข่าวคราวของกลุ่มปตท.ในช่วงระยะหลังนะคะมีการเผยถึงแนวทางการยกระดับการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีภายใต้คณะกรรมการเทคโนโลยีกลุ่มปตท.ในการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกันค่ะโดยหนึ่งในเรื่องที่ถูกพูดถึงจากปตท.มากขึ้นนะคะคือแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CCS ในรูปแบบ CCS Hub Model ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตได้ในระดับหลายล้านตันต่อปีและนำไปกักเก็บในชั้นธรณีที่มีศักยภาพและเหมาะสมแบบปลอดภัยและถาวรโดยไม่มีการปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งจะเริ่มศึกษาในพื้นที่ปฏิบัติการกลุ่มปตท.จังหวัดระยองและชลบุรีค่ะความเคลื่อนไหวของปตท.ในครั้งนี้นะคะน่าสนใจอย่างมากค่ะเพราะทางบริษัทค่ะหวังให้แนวทางนี้เป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลสู่ระดับประเทศได้ในอนาคตเพราะจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายเนซีโร่อย่างเป็นรูปธรรมยกระดับการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนได้ต่อไปค่ะสำหรับการทำ CCS หรือเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของปตท.ในปัจจุบันนะคะได้มีการวางแนวทางไว้ดังนี้ค่ะกระบวนการ CCS CO2 Capture กระบวนการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มุ่งเน้นไปยังแหล่งกำเนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากในภาคอุตสาหกรรมหรือโรงไฟฟ้าต่อมานะคะTransportation ค่ะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดักจับได้จะถูกปรับความดันให้เหมาะสมสำหรับการขนส่งไปยังสถานีรวบรวมซึ่งเป็นสถานีบนฝั่งที่ใช้รองรับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ชั่วคราวค่ะสตอเรจนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกส่งผ่านท่อใต้ทะเลไปยังแหล่งกักเก็บนอกชายฝั่งระยะทางประมาณ 1-200 กิโลเมตรและอัดกลับเข้าไปในชั้นหินใต้ดินอย่างถาวรไม่เกิดการปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศอีกค่ะในด้านความปลอดภัยนะคะ1ค่ะความลึกชั้นหินที่ใช้กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะต้องมีความลึกอย่างน้อย800เมตรค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะอยู่ที่ 1-3,000 เมตรซึ่งเป็นระดับที่ห่างไกลจากผู้คน2ค่ะการปิดผนึกนะคะชั้นหินนะคะกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกขนาบด้วยชั้นหินหนาผนึกแน่นจนไม่สามารถซึมผ่านได้ค่ะเหมือนกับชั้นหินที่กักเก็บน้ำมันและก๊าซไว้ใต้ดินเป็นเวลาหลายล้านปีค่ะ3นะคะ reverse ENP ค่ะ CCS ค่ะเป็นกระบวนการย้อนกลับของกระบวนการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นการรวบรวมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารพลอยได้จากการผลิตค่ะอาจกลับไปกักเก็บในชั้นหินใต้ดินอันเป็นแหล่งกำเนิดของ CO2 โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบแล้วและมีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบค่ะ4ค่ะกลไกการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นของแข็งค่ะ CO2 ที่ถูกกักเก็บในชั้นหินเมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะกลายสภาพเป็นของแข็งที่เสถียรและปลอดภัยค่ะ5ค่ะการติดตามตรวจสอบติดตามตรวจสอบตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ MMV โปรแกรมนะคะโดยจะติดตามการรั่วไหล3ระดับค่ะคือแหล่งกักเก็บใต้พื้นดินชั้นใกล้ผิวดินและชั้นบรรยากาศในด้านเทคโนโลยีการวัดค่านะคะการเฝ้าสังเกตและการยืนยัน1ค่ะมีการตรวจวัดคุณสมบัติของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนการอัดค่ะ2ค่ะการออกแบบหลุมอินเจคชั่นและหลุมมอนิเตอร์ริง3ค่ะตรวจสอบและบำรุงรักษาสภาพหลุม4ค่ะตรวจวัดความดันขณะอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ5ค่ะติดตามการกระจายตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะและ6นะคะตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะสำหรับในไทยตอนนี้นะคะทางปตท.ค่ะได้เริ่มคิกออฟแนวทางที่กล่าวมาแบบจริงจังภายใต้ยุทธศาสตร์การลงทุน5ปีด้วยการวางแผนกลยุทธ์การกักเก็บคาร์บอนร่วมกันกับบริษัทในเครือค่ะโดยการเก็บไม่ได้แปลว่าต้องปล่อยแล้วค่อยเก็บค่ะหากแต่สามารถเก็บได้ตั้งแต่ยังไม่ปล่อยเลยก็ได้ค่ะและแน่นอนค่ะว่างานนี้ปตท.ทำร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของการปลดล็อกกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนโครงการค่ะWhy, whoa!